สนับสนุนโดย True Gigatech Pro Life เน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับ1ครบกว่าคุ้มกว่าแรงกว่าทุกกระแสสวัสดีค่ะพบกับข่าวดังสุดสัปดาห์กับดิฉันกุลชาตั้งมหาสุขก้าวเข้าสู่สัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมค่ะตามแผนการประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นถอดบทเรียนเหตุไฟไหม้สำเพ็งสู่มหากาพย์การนำสายไฟสายสื่อสารลงใต้ดินค่ะการรับมือกับราคาน้ำมันและพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นทั่วโลกรวมไปถึงเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในหลายประเทศค่ะทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมใหญ่เริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกค่ะถึงแม้ว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะเพิ่มสูงขึ้นในบางพื้นที่ค่ะแต่กระทรวงสาธารณสุขยังคงยืนยันถึงความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเตียงพร้อมยาพร้อมและหมอพร้อมค่ะส่วนการประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศบค.แต่เชื่อว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ BA.4 และ.5 จะไม่กระทบกับแผนที่วางไว้ค่ะขณะเดียวกันค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบการหายใจค่ะออกมาแนะนำแล้วก็ย้ำเตือนค่ะว่าสายพันธุ์ BA.5 กำลังจะครองเมืองจะมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้นพร้อมแนะนำให้เลื่อนการประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นออกไปก่อนหลังเสร็จสิ้นการประชุมที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและที่นครเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและระคายคอผลตรวจ ATK เป็นบวกโดยแพทย์สั่งแยกตัวเพื่อความปลอดภัยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นายอนุทินฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว6เข็มเป็นวัคซีนไฟเซอร์เมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาการสอบสวนโรคคาดว่านายอนุทินได้รับเชื้อระหว่างปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศเพราะต้องมีการพบปะพูดคุยและสัมผัสมือกับผู้เข้าประชุมจำนวนมากนายอนุทินได้รับยาโมนูพิราเวียโดยแพทย์ประเมินว่าเข้าข่ายให้ยาโมนูพิราเวียได้เพราะเข้าเกณฑ์น้ำหนักเกินหรืออ้วนตามหลักเกณฑ์การจ่ายยาโมนูพิราเวียสามารถให้แบบผู้ป่วยนอกได้ซึ่งการจ่ายยาตามแนวทางการรักษาของกรมการแพทย์ชัดเจนว่ายาโมนูพิราเวียใช้สำหรับผู้ป่วยอาการเล็กน้อยถึงปานกลางและพิจารณาร่วมกับปัจจัยเสี่ยงอื่นด้วยนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่ากรณีดังกล่าวไม่กระทบกับนโยบายรัฐบาลที่กำลังเปิดประเทศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเนื่องจากประชาชนในประเทศฉีดวัคซีนแล้วประมาณ80%มีระบบการเฝ้าระวังป้องกันทั้งในสถานพยาบาลและพื้นที่เสี่ยงแนะนำการสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในที่ผู้คนแออัดหรือเมื่อทำกิจกรรมเสี่ยงซึ่งระบบการแพทย์และสาธารณสุขในขณะนี้รองรับได้ปกติเพราะมีเตียงพอหมอพอและยาพอพร้อมเน้นย้ำให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ถึงแม้ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ 100% แต่ป้องกันการป่วยที่มีอาการหนักได้สอดคล้องกับนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าถึงแม้สถานการณ์โควิด-19 แนวโน้มผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นบางจังหวัดจำนวนผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจมีรายงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอัตราการครองเตียงสีเหลืองและสีแดงขณะนี้ต่ำกว่า10%ระบบสาธารณสุขมีการเตรียมความพร้อมสามารถรองรับได้ทั้งเตียงแพทย์ยาและเวชภัณฑ์ด้านนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าตามแผนของกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2565เป็นต้นไปไทยจะพ้นระยะการระบาดใหญ่ของโควิด-19 และจะเริ่มนับถอยหลังเข้าสู่โรคประจำถิ่นซึ่งการประกาศเป็นโรคประจำถิ่นเป็นหน้าที่ของศบค.จะพิจารณาสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดของสายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 เพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องคาดว่าจะมาแทนที่สายพันธุ์เดิมแต่เชื่อว่าไม่กระทบกับแผนการให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นเนื่องจากข้อมูลยังไม่พบความรุนแรงจนน่ากังวลอัตราการครองเตียงทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดยังรองรับได้จึงเชื่อว่าไม่กระทบกับแผนการให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นของไทยการดำเนินการในเรื่องของการเปิดเหมือนแผนที่เราจะ
ประกาศเป็นโรคประจำถิ่นเนี่ยนะครับก็มีปัจจัยใหม่ขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าทางสบคจะได้พิจารณาแต่ว่าในขณะนี้เราคิดว่าทั้งปัจจัย BA.4/5 กับอัตราการป่วยรุนแรงกับอัตราการเสียชีวิตก็ไม่ได้เป็นที่น่าตกใจนะครับ2อัตราการครองเตียงนะครับที่ทั่วทุกจังหวัดนะครับและกทมเนี่ยก็ยังสามารถรองรับได้ในส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามแผนก็ของเราก็คิดว่าเป็นไปตามแผนอาจจะมีข้อมูลใหม่นิดหน่อยแต่การตัดสินใจทั้งหมดนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสบคด้านนายแพทย์มนูลลีชเวงวงแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจโรงพยาบาลวิชัยยุทธโพสต์เฟซบุ๊กตั้งคำถามว่าวันที่1กรกฎาคม2565ไทยกำลังเข้าสู่การพ้นการระบาดใหญ่ของโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นตามแผนของกระทรวงสาธารณสุขจริงหรือพร้อมเสนอแนวทางเลื่อนวันประกาศจนสถานการณ์คลี่คลายโดยยกตัวอย่างที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธที่ได้กลับมาเปิดหอผู้ป่วยโควิดเพิ่มอีก1วอร์ดหลังจากที่เคยปิดไปแล้วและทุกโรงพยาบาลในกทม.ขณะนี้รับคนไข้โควิดเพิ่มขึ้นโดยผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงเนื่องจากได้รับวัคซีนมาก่อนหน้านี้พร้อมเน้นย้ำการใส่หน้ากากอนามัยในที่แออัดอากาศถ่ายเทไม่ดีหมั่นล้างมือฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นถึงแม้จะได้รับวัคซีน5เข็มก็ต้องระวังเพราะยังมีโอกาสติดเชื้อแต่จะช่วยลดอาการไม่ให้ป่วยถึงขั้นเสียชีวิตได้ขณะที่ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเผยว่าหากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์จะเห็นได้ว่าแต่ละสายพันธุ์จะครองพื้นที่อยู่ไม่นานสายพันธุ์โอมิครอนเปลี่ยนจาก BA.1 มาเป็น BA.2 และในเดือนนี้ BA.2 กำลังจะถูกแทนที่ด้วย BA.5 ในสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้สายพันธุ์ BA.5กำลังยึดพื้นที่ทั้งหมดแทน BA.2 ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์การระบาดจะเพิ่มขึ้นเป็นระลอกสายพันธุ์ BA.5 เป็นสายพันธุ์ที่หลบหลีกภูมิต้านทานของวัคซีนได้สูงขึ้นไปอีกจึงไม่แปลกที่ฉีดวัคซีนแล้วมีโอกาสติดโรคได้ส่วนอาการของโรคที่ผ่านมาไม่ได้รุนแรงถ้านับจำนวนทั้งหมดของผู้ติดเชื้อขณะนี้น่าจะอยู่ที่หลายหมื่นคนมากกว่ายอดที่รับไว้ในโรงพยาบาลที่กระทรวงรายงานหลายสิบเท่าและผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่ม608และผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ3เข็มการระบาดขณะนี้อยู่ในฤดูกาลจะระบาดต่อไปจนถึงเดือนสิงหาคมจึงจะค่อยๆลดลงประชาชนส่วนใหญ่ก็จะติดเชื้อเป็นจำนวนมากอยากให้ทุกคนได้รับวัคซีนอย่างน้อย3เข็มขึ้นไปเนื่องกันอีกประเด็นค่ะเหตุไฟไหม้สำเพ็งที่มีคลิปวิดีโอบันทึกภาพการเกิดควันและไฟไหม้หม้อแปลงก่อนเกิดเหตุลุกลามมาติดยังสายไฟสายสื่อสารจนทำให้เกิดไฟไหม้อาคารพาณิชย์รวม4หลังมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะประเด็นของการนำสายไฟสายสื่อสารลงดินนั้นถูกหยิบยกขึ้นมาพูดกันอีกครั้งโดยกรุงเทพมหานครเคยมีโครงการนำสายไฟสายสื่อสารลงดินตั้งแต่เมื่อปี2527แปลงไฟฟ้านะครับควันท่วมนะตอนนี้สังเกตดีๆมีควันขึ้นนะครับควันท่วมอยู่ตอนนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอหม้อแปลงไฟฟ้าย่านสำเพ็งมีควันลอยขึ้นเกรงว่าจะเกิดเหตุไฟไหม้พร้อมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรีบเข้าตรวจสอบจากนั้นไม่กี่นาทีเกิดเสียงระเบิดที่หม้อแปลงหลายครั้งเพลิงลุกไหม้จากหม้อแปลงไปยังสายไฟสายสื่อสารลุกลามไปยังรถยนต์ที่จอดอยู่ด้านล่างรวมถึงอาคารพาณิชย์ใกล้เคียงรวม4หลังความเสียหายกว่า30ล้านบาทกว่าเจ้าหน้าที่จะควบคุมเพลิงได้ทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนและได้รับบาดเจ็บหลายคนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมา
นายวิลาชเฉลยสัตว์ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงบอกว่าการไฟฟ้านครหลวงขอยอมรับในความผิดพลาดไว้ก่อนส่วนกรณีผู้เสียหายจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายขอให้เป็นไปตามกฎหมายโดยพร้อมเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าลูกที่เกิดเหตุเบื้องต้นพบว่าใช้งานมานาน20ปีและเพิ่งมีการตรวจสอบสภาพใช้งานไปเมื่อกลางปีที่แล้วซึ่งหม้อแปลงแต่ละลูกมีอายุการใช้งาน25ปีพร้อมยืนยันการติดตั้งหม้อแปลงแต่ละจุดเป็นไปตามมาตรฐานคือห่างจากอาคาร60เซนติเมตรสภาพหม้อแปลงคือหม้อแปลงนี้เราใช้หม้อแปลงประเภทนี้โดยประมาณนะอายุประมาณ20อายุที่เคยใช้กันใช้โดยเฉลี่ยประมาณ25ปีแต่ว่าหม้อแปลงลูกนี้ใช้งานมาประมาณ20ปีแล้วเราก็มีการบำรุงรักษามีแผนประจำปีมีการกรองน้ำมันตามมาตรฐานนะครับแล้วมีกระบวนการในการทำงานแล้วก็อยู่ในระบบอยู่แล้วนะครับคือเบื้องต้นเรายังไม่สามารถชี้ชัดได้เพราะเรายังขึ้นไปดูตรงนั้นไม่ได้เลยฮะเพราะว่าเขาปิดพื้นที่อยู่นะครับแต่ว่าจากอะไรแวดล้อมนะฮะส่งภาพอะไรให้เราดูก็เห็นว่ามีควันขึ้นแล้วมีไฟไหม้ก็ไอหยดน้ำมันอาจจะเป็นน้ำมันหม้อแปลงลงไปโดนสายไฟบ้างลงไปโดนถังแก๊สหรืออะไรประมาณนี้นะฮะอาจจะต้องไปดูสาเหตุจริงๆว่ามันเกิดอะไรแน่มันเป็นการแฟลชกับสายไฟปกติหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับตรงนั้นมันไม่น่าจะเป็นเรื่องของการระเบิดแบบลักษณะนี้ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงระบุถึงกระบวนการแก้ปัญหาเบื้องต้นมี2ส่วนคือปัญหาภายในว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้หม้อแปลงไฟฟ้าใครจะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์จัดลำดับการดับเพลิงอย่างไรส่วนปัญหาภายนอกการไฟฟ้านครหลวงจะสำรวจหม้อแปลงกว่า400ลูกในพื้นที่กรุงเทพชั้นในเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยนี้ขึ้นอีกหลังวันเกิดเหตุนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเชิญหน่วยงานภายนอก3หน่วยประกอบด้วยการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงและสำนักงานตำรวจแห่งชาติประชุมหารือแนวทางการประสานงานร่วมกันในประเด็นการเร่งนำสายไฟสายสื่อสารลงดินนายชัชชาติชี้แจงว่าสาเหตุต้นเพลิงของอาคารพาณิชย์ย่านสำเพ็งน่าจะมาจาก3ส่วนคือ1หม้อแปลงที่มีควัน2สายสื่อสารติดไฟและ3ตัวอาคารมีเชื้อเพลิงเยอะเช่นพลาสติกจึงทำให้ไฟลุกลามเร็วขึ้นนอกจากการประสานการไฟฟ้านครหลวงสำรวจหม้อแปลงโดยเฉพาะจุดเสี่ยงในกรุงเทพชั้นในที่มีอยู่กว่า400ลูกแล้วขอความร่วมมือประชาชนหากมีข้อกังวลเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้าในพื้นที่ใดให้แจ้งกทม.หรือผ่านระบบทราฟฟี่ฟองดูเพื่อดำเนินการตรวจสอบส่วนสายสื่อสารต้องเร่งเอาลงดินซึ่งได้นัดหารือกับกสทช.เพื่อดำเนินการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดนายชัชชาติระบุว่าการนำสายสื่อสารสายไฟลงดินต้องใช้เวลาเพราะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการขณะเดียวกันเตรียมนัดพบกับนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES ในวันที่4กรกฎาคมนี้เพื่อหารือเรื่องนำสายสื่อสารลงดินโดยระบุว่าก่อนหน้านี้ได้มอบหมายให้อาจารย์ธงทองจันทรังสุขประธานบอร์ดกรุงเทพธนาคมดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดในเรื่องของงบประมาณการนำสายสื่อสารลงดินซึ่งน่าจะใช้งบประมาณต่ำกว่า 20,000 ล้านตามที่รัฐมนตรี DES เคยระบุไว้เรื่องเร่งด่วนอย่างที่บอกอ่ะอาจจะไม่ใช่เรื่องเอาสายลงดินนะตัดสายตายมันเห็นได้ว่าสายที่อยู่เนี่ยจำนวนมากอ่ะมันเป็นสายที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นทองแดงอะไรเงี้ยใช่ไหมผมว่าตัดสายตายก่อนก็จะช่วยลดภาระละแล้วอาจจะไม่ได้ใช้เงินเยอะมากด้วยแต่อาศัยความร่วมมือวันนี้ก็เป็นเรื่องที่กสทช.กับการไฟฟ้านครหลวงต้องร่วมกันผมหน่อยแล้วก็ช่วยกันว่าเรียกผู้ประกอบการมาให้คำเส้นตายแต่ตามหลักคือที่ผ่านมาเราตัดเองไม่ได้เพราะถ้าเกิดตัดแล้วเกิดความเสียหายเราจะโดนฟ้องไงเกิดไปตัดสายเป็นที่มีสัญญาเนี่ยมันก็จะมีปัญหาแต่ผมว่าก่อนที่จะเอาสายลงดินเนี่ยก็คือทำสายตายให้เหลือน้อยอันนั้นเบื้องต้นแล้วพอมีงบมาก็เริ่มมาลงดินแต่ความสายตายให้น้อยเดี๋ยวเชื่อความลกลุงลังมันจะหายไปเยอะถูกไหมไอ้ความเสี่ยงเรื่องจากภัยก็จะหายไปเยอะแล้วเอาตรงนี้ก่อนดีกว่าส่วนการดำเนินการเมื่อสัปดาห์ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมแผนการนำสายไฟลงดินร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงซึ่งการไฟฟ้านครหลวงได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินระยะทาง 236.1 กิโลเมตรดำเนินการแล้วเสร็จ62กิโลเมตรอยู่ระหว่างดำเนินการ 174.1 กิโลเมตรพ
พื่อเพิ่มเสถียรภาพและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ารองรับความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคตเสริมสร้างภูมิทัศน์ให้สวยงามและเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยมีหลักเกณฑ์เลือกพื้นที่โครงการประกอบด้วยแนวถนนสายหลักแนวรถไฟฟ้าย่านธุรกิจและสถานที่สำคัญและตามนโยบายของหน่วยงานผู้ดูแลพื้นที่รูปแบบการก่อสร้างประกอบด้วยวิธีการดันท่อใช้สำหรับการก่อสร้างสำหรับวางบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าบนถนนจราจรวิธีการดึงท่อใช้สำหรับการก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าจากบ่อพักไปยังจุดจ่ายไฟต่างๆวิธีการขุดเปิดสำหรับการก่อสร้างบ่อพักและวางท่อร้อยสายไฟฟ้าบนทางเท้าเมื่อปลายปีที่ผ่านมารัสเซลโครว์นักแสดงหนุ่มฮอลลีวูดชื่อดังระดับโลกมากรุงเทพมหานครพร้อมโพสต์ภาพสายไฟที่ยุ่งเหยิงในซอยเพชรบุรี31เขียนแคปชั่นว่า Bangkok Dreaming การแชร์ภาพเมืองไทยให้คนทั้งโลกได้ดูกลายเป็นภาพ Amazing Thailand สุดแปลกตาของชาวต่างชาติหลังจากนั้นรัสเซลโครว์ได้โพสต์ถึงประเทศไทยอีกครั้งหลังทราบข่าวจากทวิตเตอร์ซึ่งแปลได้ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินหลังรัสเซลโครโพสต์ภาพเกี่ยวกับกรุงเทพซึ่งนักแสดงหนุ่มได้รีทวิตพร้อมแคปชั่นว่าเป็นข่าวที่วิเศษมากการโพสต์ภาพของรัสเซลโครครั้งนั้นสายไฟสายสื่อสารภายในซอยเพชรบุรี31ถูกทยอยตัดเส้นที่ไม่ได้ใช้งานออกไปประชาชนในพื้นที่บอกว่าก่อนหน้านี้เคยร้องเรียนหลายครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลโครงการนำสายไฟสายสื่อสารลงดินเริ่มดำเนินการแล้วเกือบทั่วประเทศโดยในกรุงเทพมหานครเริ่มแผนมาตั้งแต่ปี2527หรือ37ปีที่แล้วภายใต้หน่วยงานที่รับผิดชอบคือการไฟฟ้านครหลวงช่วงแรกระหว่างปี2527ถึง2557ระยะทาง 88.3 กิโลเมตรโดยข้อมูลเมื่อปี2557หรือครบรอบ30ปีของโครงการการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินพบว่าการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการแล้วเสร็จ6โครงการรวม35กิโลเมตรจากแผน 88.3 กิโลเมตรส่วนแผนที่2ดำเนินการตามโครงการรองรับมหานครอาเซียนนำสายไฟลงดินรวมระยะทาง 127.3 กิโลเมตรครม.เห็นชอบเมื่อเดือนกันยายน2558ล่าสุดเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วครม.รับทราบรายงานผลการดำเนินงานนำสายไฟลงดินครอบคลุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการซึ่งปรับเพิ่มระยะทางรวม 236.1 กิโลเมตรระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี2527ถึง2567รวม8แผนดำเนินการแล้วเสร็จ 48.6 กิโลเมตรประกอบด้วยโครงการถนนสีลมปทุมวันและจิตรลดา 16.2 กิโลเมตรโครงการพหลโยธินพญาไทและสุขุมวิท24.4 กิโลเมตรและโครงการปทุมวันจิตรลดาพญาไทบางส่วนของโครงการนนทรี8กิโลเมตรโดยยังมีแผนงานและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีกรวมระยะทาง 187.5 กิโลเมตรซึ่งจะครบระยะเวลาภายในปี2567นี้ข่าวดังสุดสัปดาห์ในช่วงหน้ากับการรับมือวิกฤตพลังงานราคาน้ำมันค่ะรวมไปถึงภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในหลายประเทศช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะสุดสัปดาห์ในช่วงที่2ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคาดการค่ะว่าโรงกลั่นน้ำมันจะมีความชัดเจนในเรื่องของแผนบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากราคาน้ำมันภายในสัปดาห์นี้ค่ะขณะที่บขส.เองนั้นประกาศตรึงราคาค่าโดยสารต่ออีก3เดือน
หวังช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนแม้ว่าคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางจะมีการประกาศให้ขึ้นค่าโดยสารได้กิโลเมตรละ5สตางค์ค่ะและแม้ว่าจะมีต้นทุนน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ตามการเดินรถของบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.ในหมวด2หรือเส้นทางที่มีต้นทางจากกรุงเทพมหานครไปยังต่างจังหวัดถึงแม้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางมีมติปรับเพิ่มอัตราค่าโดยสารรถประจำทางเพิ่มขึ้นกิโลเมตรละ5สตางค์เพื่อให้ผู้ประกอบการยังคงให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องมีผลบังคับใช้วันที่4กรกฎาคม2565เป็นต้นไปแต่นายสัญลักษณ์ปันวัฒนลิขิตกรรมการผู้จัดการใหญ่บขส.ยืนยันว่าบขส.ยังคงตึงราคาค่าโดยสารในอัตราเดิมเป็นเวลา3เดือนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพในทุกเส้นทางและเป็นทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชนตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมปัจจุบันบขส.เปิดให้บริการเดินรถในเส้นทางภาคเหนือจำนวน15เส้นทางรวม40เที่ยววิ่งไปกลับเส้นทางตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจำนวน18เส้นทางรวม52เที่ยววิ่งไปกลับและเส้นทางภาคใต้จำนวน13เส้นทางรวม35เที่ยววิ่งไปกลับกรรมการผู้จัดการใหญ่บขส.ยอมรับว่าจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้บขส.มีค่าใช้จ่ายต้นทุนน้ำมันเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3-5 หรือประมาณเดือนละ6ล้านถึง8ล้านบาทจากเดิมที่บขส.มีต้นทุนน้ำมันเฉลี่ยประมาณ 24-25 ล้านบาทต่อเดือนโดยในช่วง8เดือนแรกของปีงบประมาณ2565บขส.มีต้นทุนค่าใช้จ่ายน้ำมันประมาณ200ล้านบาทแต่บขส.ยินดีที่จะตรึงราคาค่าโดยสารไปก่อนขณะที่นายบรรยงอัมพรตระกูลประธานสหพันธ์รถเมล์กรุงเทพและปริมณฑลกล่าวว่าทางสหพันธ์ได้ยื่นหนังสือที่กระทรวงคมนาคมถึงนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางโดยต้องการขอให้พิจารณาปรับค่าโดยสารให้รถเมล์และรถ2แถวหมวด4รถโดยสารที่วิ่งประจำอยู่ในเส้นทางและมีจุดต้นทางและปลายทางอยู่ระหว่างอำเภอกับจังหวัดหรือระหว่างอำเภอได้ขอขึ้นค่าโดยสารรถ2แถวจาก8บาทเป็น10บาทส่วนรถเมล์ขอขึ้นค่าโดยสารจาก10บาทเป็น12บาทเนื่องจากน้ำมันดีเซลและก๊าซขึ้นราคาส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์หรือ NGV เดิมราคา8บาท50สตางค์เพิ่มขึ้นเป็น15บาท50สตางค์ทำให้รายได้ไม่พอรายจ่ายส่งผลให้ผู้ประกอบการรถหมวด4ต้องหยุดวิ่งรถไปหลายรายแล้วการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้ต้องการขอให้ภาครัฐเพิ่มค่าโดยสารภายในวันที่1กรกฎาคมหากรัฐบาลไม่พิจารณาปรับขึ้นให้หลังจากนั้นจะมีการออกมาเคลื่อนไหวต่อไปเนื่องจากแบกรับค่าใช้จ่ายเรื่องค่าพลังงานไม่ไหวรวมถึงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้ประกอบการรถหมวด4ลดลงกว่าร้อยละ40ด้านนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามส.ส.ฝ่ายค้านต่อแผนการรับมือภาวะเงินเฟ้อที่สินค้าปรับตัวสูงขึ้นเป็นผลมาจากราคาพลังงานจากผลกระทบสงครามรัสเซียยูเครนว่าในแผนระยะสั้นรัฐบาลลดภาษีน้ำมันดีเซลเพื่อช่วยเหลือภาคการขนส่งไม่ให้ไปซ้ำเติมค่าครองชีพประชาชนเพิ่มเติมแต่ก็ยอมรับว่าการลดภาษีดังกล่าวจะกระทบต่อรายได้ของรัฐกว่า 40,000 ล้านบาทและประเมินว่ายังพอที่จะสามารถดำเนินมาตรการต่อไปได้และจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปส่วนการพยุงราคาหรือตรึงราคาต่อไปนั้นต้องขึ้นอยู่กับความสามารถของการกู้ยืมเงินของกองทุนน้ำมันและการเจรจาต่อรองค่าโรงกลั่นน้ำมันของผู้ประกอบการที่กระทรวงพลังงานกำลังเจรจาโดยคาดว่าจะมีผลชัดเจนภายใน 1-2 วันนี้เราดูตัวเลขในช่วงที่เราลดให้3บาทแล้วก็5บาทต่อเนื่องมานั้น
เราก็สูญเสียรายได้ไปจากในส่วนนี้ก็ประมาณเกือบ 40,000 ล้านบาทไปแล้วนะครับแต่เราก็ตามใน 40,000 ล้านบาทที่เสียไปนั้นตรงนี้ก็เราก็ดูในเรื่องของฐานะในเรื่องของการจัดเก็บรายได้ว่าเรามีกำลังเพียงพอไหมเพราะมันจะต้องเป็นเงินงบประมาณที่เราใช้ในปีปัจจุบันนะครับก็จากการประมาณการรายได้ก็เราก็อยู่ในฐานะที่ยังพอไปได้นะครับยังพอไปได้ถึงได้มีมาตรการในระยะสั้นเป็นช่วงระยะเวลา2เดือนบ้าง3เดือนบ้างแล้วก็ประเมินสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดกันนะครับส่วนในเรื่องของการที่จะพยุงราคาหรือการตึงราคาต่อไปนั้นก็ขึ้นอยู่กับขีดความสามารถในการของการกู้ยืมเงินของกองทุนการกองทุนน้ำมันบวกกับในเรื่องของการเจรจาต่อรองกับในเรื่องของโรงกลั่นน้ำมันซึ่งขณะนี้ทางกระทรวงพลังงานก็ได้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้นะครับก็คงจะมีความก้าวหน้าในวันสองวันนี้นะครับขณะที่นายสุพัฒนพงษ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าแนวทางการดึงกำไรจากค่าการกลั่นจากโรงกลั่นน้ำมันมาช่วยเหลือประชาชนน่าจะได้รับคำตอบภายในสัปดาห์นี้โดยแนวทางจะเป็นความร่วมมือจากโรงกลั่นน้ำมันเพราะเรื่องของการทำธุรกิจไม่ใช่จะมองเรื่องทำกำไรอย่างเดียวต้องคำนึงถึงความรู้สึกของประชาชนด้วยหากผู้ประกอบการสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญเป็นเรื่องของความเห็นอกเห็นใจกันโดยผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ำมันจะต้องไปคำนวณตัวเลขความช่วยเหลือออกมาซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือโดยความสมัครใจแม้เป็นไปตามกลไกตลาดเสรีแต่ประชาชนยังคงเดือดร้อนราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นติดต่อกันมานานและเชื่อว่าผู้ประกอบการทุกรายที่ประกาศตัวเป็นบรรษัทธรรมาภิบาลที่ดีต้องคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมเชื่อว่าจะมีโรงกลั่นน้ำมันบางรายหรือทั้งหมดจะต้องออกมาประกาศตัวช่วยเหลือประชาชนส่วนแนวทางการดำเนินงานในเรื่องนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพราะว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลที่ต้องช่วยเหลือประชาชนสำหรับระยะเวลาที่จะให้การช่วยเหลือประชาชนต้องไม่ต่ำกว่า3เดือนตามมติครม.ในเรื่องแนวทางการอุดหนุนราคาน้ำมันซึ่งภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้จะมีแนวทางที่ชัดเจนรวมทั้งภาครัฐยังมีแนวคิดที่จะเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันเป็นการเฉพาะขณะนี้กำลังระดมความคิดหาแนวทางที่เหมาะสมและเข้าถึงกลุ่มเปราะบางได้อย่างแท้จริงโดยมาตรการที่ออกมาจะต้องแยกให้ชัดว่ากลุ่มเปราะบางคือใครจะช่วยเหลืออย่างไรและใครเป็นผู้ช่วยเหลือกองทุนน้ำมันอาจติดข้อกำหนดตามกฎหมายหากกองทุนน้ำมันช่วยไม่ได้ก็จะเป็นภาระของรัฐบาลแต่ก็ยังอยู่ในช่วงปลายงบประมาณจำเป็นต้องระมัดระวังโดยให้กระทรวงพลังงานนำวิธีการที่ใช้ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่มีโครงการคนละครึ่งเราชนะมาศึกษาว่ามีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆอย่างไรซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายกลุ่มเช่นกระทรวงคมนาคมในเรื่องของการกำหนดประเภทรถยนต์กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดประเภทโรงงานและแนวทางการใช้เชื้อเพลิงทดแทนคาดว่ามาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางจากราคาน้ำมันจะออกมาภายในเดือนกรกฎาคมนี้และจะช่วยเหลือเป็นระยะเวลา3เดือนเนื่องกันอีกประเด็นค่ะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในหลายประเทศช่วงนี้ค่ะบางประเทศเกิดน้ำท่วมอย่างหนักบางประเทศเกิดปัญหาภัยแล้งค่ะอย่างที่อิตาลีเองเกิดภัยแล้งที่สุดในรอบ70ปีค่ะทำให้ข้าวบริเวณทางราบตอนเหนือของประเทศขาดแคลนน้ำเสี่ยงผลกระทบต่อการปลูกข้าวสายพันธุ์ดีที่นำมาทำข้าวผัดชื่อดังของอิตาลีส่วนที่ออสเตรียเองค่ะเกิดเหตุน้ำท่วมและดินโคลนถล่มขณะเกิดเหตุน้ำท่วมและดินถล่มในรัฐคารินเทียของออสเตรียเมื่อปลายสัปดาห์ทำให้ถนนหลายสายถูกตัดขาดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย1คนเป็นผู้สูงอายุวัย82ปีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเทรเฟนที่เกิดเหตุดินถล่มและมีรายงานผู้สูญหายอีก1คนนอกจากนี้รายงานการเกิดไฟฟ้าดับครั้งใหญ่
ส่งผลให้บ้านเรือนราว 7,500 หลังไม่มีไฟฟ้าใช้ชั่วคราวผู้ว่าการรัฐคารินเทียแถลงข่าวระบุถึงเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในรัฐคารินเทียครั้งนี้ว่าเป็นหนึ่งในภัยพิบัติที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เผชิญมาพร้อมกับกล่าวแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตส่วนที่รัฐอัสสัมที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียยังคงเผชิญกับเหตุน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องบรรดาเกษตรกรในพื้นที่พยายามเก็บเกี่ยวผลผลิตในพื้นที่เพาะปลูกที่จมอยู่ใต้น้ำเท่าที่ทำได้และแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายลงในเร็ววันนี้แต่เกษตรกรในพื้นที่สะท้อนว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะกลับมาทำการเกษตรในพื้นที่ที่เพิ่งจะถูกน้ำท่วมในขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมปีนี้เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า150คนแล้วฟองพิษมีกลิ่นเหม็นคลักคุ้งท่วมสูงบนถนนในเมืองโซชาของโคลอมเบียเมื่อปลายสัปดาห์หลังเกิดฝนตกหนักฟองพิษทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างน้อย30หลังและถนนหนทางอีกหลายสายในเมืองนี้ชาวเมืองโซชาตื่นขึ้นมาและต้องตกใจสุดขีดเมื่อฟองพิษท่วมเต็มบ้านเจ้าของบ้านที่ไม่แข็งแรงกล่าวว่าบ้านอาจถล่มได้จากฟองพิษที่ท่วมเข้าบ้านจนต้องอพยพออกไปนอนนอกบ้านชาวบ้านต้องใส่เสื้อกันฝนเดินฝ่าฟองพิษที่ท่วมสูงบนถนนสายต่างๆสื่อท้องถิ่นรายงานที่มาของฟองพิษว่าเกิดจากการระบายน้ำเสียไหลล้นออกมาหลังจากที่เพิ่งเกิดฝนตกหนักแม่น้ำโปซึ่งเป็นแม่น้ำสายยาวที่สุดในอิตาลีเหือดแห้งจนกลายเป็นหาดทรายยาวเพราะฝนทิ้งช่วงมานานทำให้นาข้าวที่อยู่ระหว่างแม่น้ำโปกับเทือกเขาแอลไม่มีน้ำท่วมถึงซึ่งทั้งที่ปกติแล้วจะมีน้ำท่วมนาข้าวสูง 2-5 เซนติเมตรแต่ขณะนี้ต้นข้าวเกือบทั้งหมดกำลังยืนต้นตายเพราะไม่ได้น้ำมา2สัปดาห์แล้วเหลือต้นข้าวเพียงร้อยละ10ที่ยังรอดและต้องได้น้ำภายใน 2-3 วันไม่เช่นนั้นจะยืนต้นตายเช่นกันแม่น้ำโปและแม่น้ำดอราบันเตียเป็นแหล่งน้ำหลักของพื้นที่ทางเหนือมีระดับน้ำต่ำกว่าปกติถึง8เท่าอัตราการไหลเหลือเพียง 30,000 ถึง 60,000 ลิตรต่อวินาทีจากปกติ 160,000 ลิตรต่อวินาทีทำให้ต้องงดจ่ายน้ำให้แก่สวนพืชชั้นรองซึ่งภาวะฝนทิ้งช่วงมานานทำให้หลายภูมิภาคในอิตาลีต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อสงวนน้ำและบริหารจัดการทรัพยากรที่เหลือเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นเผชิญคลื่นความร้อนอุณหภูมิสูงถึงเกือบ63องศาเซลเซียสสร้างสถิติอุณหภูมิสูงที่สุดในเดือนมิถุนายนนับตั้งแต่เริ่มบันทึกสถิติเมื่อปี1875สำนักงานอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าญี่ปุ่นจะต้องเผชิญฤดูร้อนที่มีอุณหภูมิสูงมากและยาวนานหลังจากฤดูฝนสิ้นสุดลงเร็วกว่าปกติในพื้นที่โตเกียวและปริมณฑลนับตั้งแต่การเริ่มบันทึกข้อมูลในปี1951นอกจากนี้ปัจจัยจากโรงไฟฟ้าได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวในภูมิภาคโทโฮคุเมื่อเดือนมีนาคมส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตไฟฟ้าเช่นกันเดียวค่ะข่าวดังสุดสัปดาห์ในช่วงหน้าช่วงที่3กับข่าวปลอมอย่าแชร์ในช่วงที่3ค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวปลอมถูกแชร์ถูกส่งต่อจำนวนมากรับข่าวสารด้วยสติตรวจเช็คข้อมูลก่อนส่งต่อข่าวปลอมอย่าแชร์แชร์สลากออมสินซื้อผ่านเพจหวยออนไลน์ได้แล้ว
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยธนาคารออมสินกระทรวงการคลังพบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จมีการโพสต์ข้อความเชิญชวนประชาชนซื้อสลากออมสินผ่านทางเพจขายหวยออนไลน์ธนาคารออมสินตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าธนาคารออมสินไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นซึ่งเพจหรือสื่อออนไลน์ดังกล่าวแอบอ้างนำข้อความสลากออมสินและตราสัญลักษณ์ของธนาคารออมสินไปสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนหลงเชื่กรุงไทยส่ง SMS ให้ประชาชนให้สามารถกู้เงินได้จำนวน 210,000 บาทผ่านลิงก์ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยธนาคารกรุงไทยพบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จมีการเผยแพร่ข้อความในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับสินเชื่อกรุงไทยส่ง SMS ให้ประชาชนสามารถกู้ยืมเงินได้ถึง 210,000 บาทผ่านลิงก์ทางธนาคารกรุงไทยตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จธนาคารไม่มีนโยบายส่ง SMS เพื่อเชิญชวนกู้เงินและไม่มีการส่งลิงก์ให้ประชาชนกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์แต่อย่างใดข่าวปลอมอย่าแชร์เว็บไซต์จากกรมบัญชีกลางใช้เช็คสิทธิ์ลงทะเบียนรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังพบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จมีข้อมูลข่าวสารปรากฏตามสื่อออนไลน์โดยระบุว่าสามารถเช็ควิธีรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางและลงทะเบียนรับเงินกรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าการตรวจสอบสิทธิ์ในระบบของกรมบัญชีกลางนั้นเป็นการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการที่จ่ายประจำให้เป็นรายเดือนเท่านั้นจึงไม่สามารถยืนยันหรือตรวจสอบสิทธิ์การได้รับเงินตามมาตรการการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามที่กล่าวอ้างข่าวดังสุดสัปดาห์วันเสาร์15:00 ถึง 16:00 และติดตามได้ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ